คือคุณกิจเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับแอดมินเพจเป็นเพจหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับพวกดาราศิลปินเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับก็เป็นเพจระดับที่เขาบอกนะก็เป็นเพจเล็กๆกลางๆแต่วันนึงเนี่ยพอมีเหมือนกับมีลูกเพจเยอะขึ้นกลายเป็นว่าเฮ้ยทางเกาหลีอ่ะเขาก็ติดต่อเพจมาเพราะมันจะมีการเปิดตัวเป็นเปิดตัวศิลปินกลุ่มนึงเปิดตัวซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเลยเชิญมีการเชิญเพจต่างๆไปที่เกาหลีเพื่อที่จะไปทำข่าวไปถ่ายรูปเพื่อที่เอามาลงเพจตัวเองครับน้องคนนี้ก็อุ๊ยดีใจดิเพิ่งเปิดเพจมาไม่นานแล้วก็ทางเกาหลีเนี่ยเขาเชิญมาแต่ทางเกาหลีเขาบอกว่าเอ้ยอยู่จะมาคนเดียวก็ได้นะหรืออยู่จะมากับเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นแอดมินเพจก็ได้แต่ด้วยตอนนั้นน้องเขาบอกว่าน้องกิ่งเขาบอกว่ามันฉุกละหุกมากแต่ตัวเขาว่าอยากไปเพราะเขาไม่เคยไปเกาหลีมาก่อนและเขาเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นเกาหลีอยู่แล้วก็ต้องไปคนเดียวไปคนเดียวครับก็บินไปพร้อมกับเหล่าบรรดาเพจอื่นๆซึ่งเขาไม่เคยเห็นหน้าค่าตาไม่เคยรู้จักอะไรใครเลยไปถึงที่นู่นเนี่ยช่วงเช้าไปถึงช่วงเช้าแต่โรงแรมที่จะเข้าไปพักนะครับมันต้องเป็นช่วงเช็คอินต่างประเทศอ่ะส่วนมากจะเป็นบ่ายสองบ่ายสามนู่นเลยใช่พี่นะครับซึ่งเขาวางแผนมาแล้วว่าทั้งหมดไป3วันวันแรกเนี่ยเขาจะเที่ยววันที่2เขาต้องทำงานเพื่อไปถ่ายรูปวันที่3คือบินกลับครับพอไปถึงเช้าตอนนั้นคือเขาบอกว่าเอ้ยโรงแรมเขาเข้าไม่ได้ต้องรอบ่ายสองก็เลยทำไงล่ะเที่ยวก่อนครับเขาก็เลยไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปถ่ายรูปอันนี้ตามที่เขาวางแผนมาครับจนกระทั่งตอนเย็นๆค่ำๆเขาบอกเขาเที่ยวเพลินมากพอเย็นๆค่ำๆเนี่ยก็กลับมาที่โรงแรมครับโรงแรมนี้เนี่ยเป็นโรงแรม5ดาวที่ทางเกาหลีเขาจัดไว้ให้อยู่ในกลางนำก็แล้วกันเป็นโรงแรมหรูดีเลย5ดาวเลยเขาจัดไว้ให้อย่างดีนะครับซึ่งพอไปถึงโรงแรมเนี่ยเขาก็มีการเช็คอินซึ่งแต่ละคนก็จะเข้าห้องของตัวเองไปเป็นคู่มากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวน้องกิจเนี่ยก็เข้าไปคนเดียวเข้าไปพักก็คือด้วยความที่เขาแบบเข้าไปในห้องแล้วก็เพิ่งกลับมาจากเที่ยวเขาคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวออกไปหาอะไรกินดีกว่าก็ออกไปข้างนอกคือเขาลืมคิดไปว่าตรงบริเวณกลางน้ำที่เขาอยู่อ่ะมันไม่มีร้านแบบข้างทางกินง่ายๆมันน้อยมากแทบจะไม่มีเลยใช่มีแต่ร้านแบบหรูๆแพงๆอะไรเงี้ยกินจริงจังไปเลยแพงมากถูกเขาก็เลยเฮ้ยไม่เป็นไรพอดีฉุกคิดได้ว่าทางเจ้าภาพอะครับเขาได้มีการเหมือนกับมีตรงเนี้ยตรงส่วนที่มันเป็นอาหารเนี่ยครอบคลุมไว้ให้ด้วยคือเขาจะให้พักฟรีและมีค่าอาหารแต่ต้องมีราคาไม่เกินนี้นะมีงบให้กินได้เลยครับเขาก็เลยกลับมาที่ห้องเอาคีย์การ์ดแตะปุ๊บประตูไม่เปิดประตูห้องเขานะกลับมาเอาคีย์การ์ดแตะเท่าไหร่ประตูก็ไม่เปิดก็เลยต้องเดินกลับไปที่ฟอนไปแจ้งที่ฟอนว่าเนี่ยคีย์การ์ดมันใช้ไม่ได้ประตูไม่เปิดครับเขาก็เลยส่งพนักงานคนหนึ่งบอกว่าอ่ะเดี๋ยวให้พนักงานคนนี้ไปดูเขาก็เดินไปกับพนักงานครับพนักงานก็ถือคีย์การ์ดเนี้ยแล้วก็แปะที่หน้าประตูก็ไม่เปิดไม่เปิดพนักงานเขาแตะไปแล้วเขาก็เอาตาเขาอะส่องไปที่ตาแมวของประตูด้านนอกนะส่องสวนเข้าไปข้างในเขาก็ถามกลับมาว่าเฮ้ยยูพักอยู่กับเพื่อนหรือเปล่าเขาบอกเปล่าผมมาพักอยู่คนเดียวเพราะว่าผมมาทำงานงานนี้จริงๆแล้วพักสองคนแต่ผมมาคนเดียวเขาก็พนักงานที่โรงแรมเขาก็งงๆว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนกับประมาณว่าเขารู้สึกว่าเหมือนมีคนอยู่ในห้องเพราะว่าไอ้ระบบห้องเนี้ยคือถ้าคนนึงออกมาข้างนอกแล้วคนนึงอยู่ในห้องนะครับประตูตัวเนี้ยมันจะล็อกอัตโนมัติเมื่อมีคนอยู่ในห้องมันเป็นระบบของเขาครับเขาก็เลยเฮ้ยไม่แน่ใจหรือว่าระบบมันเสียเอาอย่างนี้เดี๋ยวชั้นเนี่ยจะให้ช่างมาดูให้ระหว่างนั้นที่เขาก็ตามช่างปรากฏว่าเอาคีย์การ์ดแตะประตูเปิดเพื่อนเข้าไปได้เขาก็เข้าไปในห้องระหว่างนั้นช่างก็มาครับทางพนักงานโรงแรมคนนี้เขาก็ฝากช่างว่าเอ้ยช่วยดูระบบตรงนี้ให้หน่อยดูเหมือนว่ามันน่าจะมีปัญหาครับคุณกิจเข้าไปในห้องได้เรียบร้อยอย่าลืมว่าคุณกิจเขาหิวข้าวเขาก็เลยไปโทรศัพท์เพื่อที่จะสั่งอาหารข้างล่างปรากฏว่าตอนที่เขาจะคุยโทรศัพท์สายตาเขาก็เหลือบไปเห็นช่างเวลาเขาซ่อม
แล้วไอ้เขาซ่อมไอ้ตรงประตูอ่ะแต่เขาดูเลิกลากมากเขามองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาแล้วก็ซ่อมเขาก็งงว่าเฮ้ยทำไมช่างเขาดูแปลกๆแล้วช่างก็เหมือนประมาณว่าอ๋อโอเคคือเขาพูดภาษาอังกฤษมาว่าประมาณว่าซ่อมได้ละเสร็จละแล้วเขาก็ไปเลยเว้ยครับแบบรีบๆซ่อมๆแล้วก็รีบไปเออรีบซ่อมๆแล้วก็รีบไปครับคุณกิจเขาว่าอ๋อโอเคสงสัยเขาเกาหลีก็คงเป็นอย่างนี้มั้งเขาก็สั่งอาหารครับก็สั่งอาหารเปิดเมนูสั่งอาหารตามปกติสักพักหนึ่งเคาะประตูมีคนมาเคาะประตูก็เป็นบริกรแหละครับเอาอาหารมาส่งเปิดประตูเขาเข็นอาหารเข้ามาแล้วบริกรก็ลงไปด้วยความที่คุณกิจอ่ะเขาไปถึงเคยไปเกาหลีครั้งแรกแน่นอนว่าคนที่ไปเกาหลีครั้งแรกเขาชอบถ่ายรูปก็เปิดอาหารขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปเลยโรงแรม5ดาวนี่ถ่ายอาหารนู่นนี่นั่นถ่ายไปถ่ายมาเขาก็ชะงักแล้วเขาก็เห็นอาหารอยู่จานหนึ่งเขาก็งงว่าเฮ้ยอาหารจานนี้มันมาได้ยังไงมันเป็นอาหารที่เขาไม่ได้สั่งมันเป็นอาหารที่ผสมด้วยผักซึ่งตัวของเขาไม่กินผักและเขาก่อนที่จะสั่งเนี่ยเขาคำนวณแล้วว่าราคาที่เขาสั่งเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ไอจานเนี่ยเขาไม่ได้สั่งเพิ่มเติมแน่เพราะถ้าสั่งมาเนี่ยมันเกินเกินบัดเจ็ตก็เลยโทรกลับไปที่ข้างล่างที่รีเซพชันว่าเฮ้ยยูมีการส่งอาหารผิดหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นจะคอมเพลนเอานะถ้าคุณเอาของห้องอื่นมาส่งห้องผมอ่ะเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงสักพักนึงครับรีเซพชันโทรกลับขึ้นมาบอกไม่ผิดนะคะคืออาหารเนี้ยมันถูกออเดอร์มาจากห้องคุณครับเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าสายแรกที่โทรมาเนี่ยก็คือสั่งอาหารตามนี้ก็คือตัวของคุณกิจเขาสั่งครับหลังจากนั้นวางหูปุ๊บ1นาทีครับมีสายโทรศัพท์มาจากห้องนี้สั่งอาหารจานเนี้ยจานเดียวเป็นสายผู้หญิงเขาเช็คแล้วเขาบอกเฮ้ยเป็นผู้หญิงโทรมาจากห้องคุณครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยห้องผมอยู่คนเดียวผมไม่มีผู้หญิงอยู่แล้วผมไม่ได้โทรสั่งไปอีกรอบนึงนั่นคือเรื่องที่เขาแปลกใจเรื่องที่สองอันนี้สองเหตุการณ์แล้วนะแค่กลับมาจะมาพักแค่คืนแรกเองนะถือว่าเป็นคืนแรกก็แล้วกันครับอ่ะระหว่างนั้นเขาก็ทานอาหารจนเสร็จเรื่องอาหารก็ตัดไปก็อาจจะค่อยว่ากันไปในเรื่องของการจ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับทานอาหารเสร็จทีนี้เนี่ยห้องในโรงแรมมันเป็นห้อง5ดาวไงเขาก็เฮ้ยโทรหาเพื่อนวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนหน่อยโชว์อยากโชว์ว่าเฮ้ยห้องมันสวยนะตอนนี้ฉันอยู่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โทรไปวิดีโอคอลกับเพื่อนคนคุยกันไปคุยกันมาก็เปิดวิดีโอครับเขาก็เอากล้องแพนให้ดูเลยเนี่ยฉันอยู่ห้องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเพื่อนก็ทักขึ้นมาว่าเฮ้ยอยู่โทษนะคือมึงอ่ะอยู่กับเพื่อนผู้หญิงเหรออ๋อทำไมถามอย่างนั้นอ่ะคุณกิจก็งงมีบอกเฮ้ยเดี๋ยวอัมเล่นหรือเปล่าคือคุณกิจเขารู้อยู่แล้วว่าเพื่อนคนนี้ชอบอัมชอบอัมเล่นคุณกิจก็เลยบอกเฮ้ยถ้าอัมเล่นแบบนี้ขอให้โดนผีหลอกเหมือนกันนะก็อัมสวนกลับไปเพราะว่ารู้ว่าเพื่อนคนนี้กลัวผีหลังจากนั้นเอาโอเคคุยกันเสร็จวางหูแล้วคุณกิจก็เริ่มมานอนคิดว่ามันจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือมันเป็นเรื่องอัมหรือเปล่าก็ไม่รู้ตั้งแต่เข้ามาที่โรงแรมนี้คีย์การ์ดไม่ติดสั่งอาหารมีคนสั่งเกินแล้วเพื่อนยังมาทักแบบนี้อีกหลังจากนั้นไม่มีอะไรครับเขาหลับไปหลับไปเขาก่อนเขาหลับเนี่ยเขาเปิดไฟเปิดทีวีไว้นะก็นอนคนเดียวต่างถิ่นนะครับเขาจะมีความกลัวอยู่ใช่เขาบอกหลับไปนานขนาดไหนไม่รู้ฮะสะดุ้งตื่นมาน่าจะเป็นสักตี 2 ตี 3ครับไฟในห้องดับอ้าวทีวีดับแต่มันมีแสงไฟสลัวๆจากห้องน้ำจากตรงบริเวณข้างนอกที่มันส่องเข้ามาครับก็ยังพอเห็นในห้องได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคุณกิจเขานอนตะแคงอยู่นะแล้วพอเขาลืมตาขึ้นมารู้แล้วว่าไฟมันดับเพราะตามันปรับแสงได้เนี่ยเขาเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ข้างๆตัวแต่ไม่ใช่แบบลักษณะนอนนะนึกภาพตามนะครับผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่บนที่นอนอีกฝั่งหนึ่งแล้วก้มตัวลงมองลอดใต้วางขามามองหน้าคุณกิจแบบหน้าเกือบๆจะชิดกันอ่ะหุยคนลุกใต้ว่าลอดใต้วางขากลับมาแล้วก็พูดด้วยซึ่งคุณกิจเขาจับใจความไม่ได้ว่าพูดอะไรแต่พูดเป็นภาษาเกาหลีประมาณว่ากระซิบกระซิบเบาๆวนอยู่อย่างเงี้ยพูดพ
ูดเหมือนบ่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอย่างนี้จนตัวคุณกิตแบบเฮ้ยอะไรวะแล้วแกเด้งตึ้งขึ้นมาจากที่นอนแกฝันแกฝันไอ้ตอนที่แกเด้งตึ้งขึ้นมาจากที่นอนเนี่ยไฟในห้องทุกสิ่งทุกอย่างเปิดปกติไฟติดทีวีติดแกก็เฮ้ยตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับแกวะครับแกก็เลยมองแผ่นไปรอบๆห้องทีนี้เนี่ยห้องที่เขาอยู่อะครับตรงเตียงที่เขานอนขัดไปทางขวามือเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นผ้าม่านครับเป็นผ้าม่านเปิดยาวๆเปิดจากซ้ายไปขวานะตอนนอนเขาจำได้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนปิดผ้าม่านแบบสนิทมากแต่ปรากฏว่าพอตื่นขึ้นมาตอนนี้ไอ้ผ้าม่านทางฝั่งซ้ายที่มันจะต้องถูกรูดเปิดไปทางฝั่งขวาเนี่ยมันมีการเลื่อนเปิดออกมาหน่อยนึงซึ่งมันทำให้มองเห็นกระจกที่เป็นกระจกข้างนอกอะครับผมเขาบอกว่าจังหวะนั้นเขาก็มองกวาดสายตาจากขวาไปซ้ายเขาเห็นเป็นผู้หญิงคนที่เขาเห็นเมื่อกี้ในฝันยืนอยู่ข้างนอกกระจกแล้วก็ส่องหน้าเข้ามาเหมือนคนตกใจเลยเฮ้ยเหมือนคนเอาหน้าส่องกระจกรถดำๆอย่างนั้นใช่ไหมพี่ส่องเข้ามาอยากจะเห็นน่ะเหมือนพยายามจะมองว่าใครอยู่ในห้องเนี้ยเขาก็เฮ้ยตกใจทีนี้เนี่ยหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาบอกมันเกิดขึ้นเร็วมากครับม่านนะครับม่านที่มันเป็นม่านยาวๆอ่ะหลังจากที่เขาเห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นหายไปจากกระจกแล้วม่านในห้องอ่ะมันค่อยๆเลื่อนเหมือนเป็นคลื่นทะเลอ่ะฟึบเหมือนมีคนยืนอยู่ไม่เขาทะลุกระจกมาแล้วมาอยู่หลังม่านแล้วเขาเดินอ่ะซ้ายไปขวาแล้วม่านมันเป็นคลื่นเว้ยเป็นเวฟอย่างเงี้ยเหรอพี่เออนึกออกเลยอารมณ์เหมือนลูกเล่นซ่อนแอบกับผมอ่ะแล้วมันวิ่งอยู่หลังม่านอ่ะใช่คนอยู่หลังม่านเราจะรู้ว่ามีคนอยู่ถูกไหมแต่อันเนี้ยไม่มีคนแต่ม่านมันเป็นลูกคลื่นไปขวาแล้วพอมาอยู่ตรงกลางปุ๊บม่านมันแบบเหมือนมันกระตุกอะครับมันเปิดปุ๊บอุ้ยปุ๊บขึ้นมาปุ๊บแล้วมีลมปะทะตัวน้องกิจแบบพุ่งแล้วหายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปเลยคือลมเนี้ยมันมาปะทะที่หน้าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปเลยเฮ้ยตัวเขาโอ้โหไม่รู้ทำไงว่ะเลยต้องลงไปข้างล่างครับลงไปข้างล่างแล้วไปถามรีเซพชันว่าเนี่ยผมเจออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รีเซพชันคนที่เขาขึ้นมาด้วยที่ห้องครับเขาบอกที่เนี่ยไม่เคยมีนะคุณเป็นคนแรกเลยที่เจอฉันน่ะทำงานอยู่ที่นี่แล้วโรงแรมนี้โรงแรม5ดาวไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนครับคือถ้ามีเขาคงจะบอกว่าก็คงอาจจะมีหรืออาจจะให้เปลี่ยนห้องแต่นี่เขายืนยันเสียงแข็งเลยไม่มีจนกระทั่งอ่ะในเมื่อมันถึงขั้นนี้แล้วครับแต่อย่าลืมว่าเขาต้องอยู่ต่ออีกคืนนึงนะโอ้โหปวดใจแทนเขาวันนั้นเนี่ยเขาก็ต้องไปทำงานครับตามที่เขาได้รับมอบหมายมาก็คือทางเอเจนซี่ทางดูนะครับคือให้ไปถ่ายรูปแต่เขาไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้กับใครฟังเลยว่าคนอื่นจะบอกว่าเนี่ยมาครั้งแรกแล้วคุณจะมาสร้างเรื่องสร้างปัญหาอะไรอย่างนี้ดิครับไม่รู้จะทำยังไงอ่ะโอเคงานเสร็จเรียบร้อยกลับมาที่โรงแรมนะตอนค่ำๆเหมือนเดิมขึ้นมาที่ห้องตัวเองเลยต้องหาทางแก้ก่อนว่าเฮ้ยฉันจะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้ครับเขาเลยคิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยมันต้องมีการพูดสื่อสารกับเขาแต่เขาไม่รู้ภาษาเกาหลีพูดภาษาอังกฤษได้เขาเปิดไอ้นี่เลยครับ Google Translate พูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในห้องคือเปิดลำโพงแล้วก็เปิดประตูพูดเหมือนประมาณว่าเนี่ยฉันน่ะมาทำงานที่นี่นะคือถ้าฉันน่ะมารบกวนอะไรที่เนี่ยหรือมันทันฉันทำอะไรให้คุณไม่พอใจอ่ะคุณอย่ามาทำอะไรฉันเลยฉันขอแค่นอนคืนนี้เดี๋ยวฉันกลับไปถึงบ้านก็ใช้คำว่าเดี๋ยวฉันทำบุญไปให้ครับเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงครับคือคนมันจนตอกอ่ะเขาเลยต้องใช้ Google Translate ฟังดูมันเหมือนเป็นเรื่องตลกนะแต่ถ้าเป็นเราก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันใช่เพราะมันคุยกันไม่รู้เรื่องไงมันไม่มีทางอื่นแล้วอันนี้ง่ายสุดที่ไม่ต้องให้ใครมาช่วยเราอ่ะถูกต้องเขาก็ไม่รู้ทำไงก็เลยต้องใช้วิธีการแบบนี้ครับจนกระทั่งเอ้ยคืนนั้นนอนได้ครับไม่รู้สึกอะไรพออีกวันนึงฮะเขาก็ต้องกลับเมืองไทยแล้วเอาขึ้นเครื่องกลับตามปกติแหละน่าจะเป็นไฟมืดนะครับระหว่างที่นั่งบนเครื่องนะครับคือเขาบอกว่าผู้โดยสารเต็มปกตินะแต่ระหว่างที่ขึ้นเครื่องเขาก็หลับแล้วเขาฝันอีกฝันในฝันเนี่ยเขาตื่นมานั่งบนเครื่องบินลำนี้นี่แหละครับแต่ข้างๆเขาอ่ะมันไม่มีผู้โดยสารนั่งเหมือนแบบเครื่องบินโล่งๆเลยฮะเขาก็มองว่าทำไมคนมันหายไปไหนหมด
มองไปมองมาแล้วก็ก้มมาที่เบาะที่นั่งอยู่ข้างๆเขาเป็นเบาะเปล่าๆนะแล้วก็ก้มมองต่ำลงมาปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นอะผู้หญิงคนเดิมที่เจอในโรงแรมอะก้มโค้งอยู่ตรงเบาะระหว่างเบาะกับที่พักเท้าอะแล้วก็มองหน้าเขาเหมือนเดิมมาในฝันนะแล้วก็มองหน้าเขาเหมือนเดิมแล้วเฮ้ยเขาก็ตกใจตื่นขึ้นมาเขาบอกอันเนี้ยผิดปกติแล้วมันไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับเขาก็เลยกลับมาที่บ้านเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่ก็เลยพาไปทำบุญพอไปถึงที่วัดเขาก็กำลังทำบุญอุทิศส่วนกุศลตอนที่เขาเล่านะครับตอนที่ถวายสังฆทานเสร็จแล้วแล้วก็จะมีการกรวดน้ำระหว่างที่เขากรวดน้ำอ่ะภาพนึงในหัวเขาน้องแนนน้องเจมันแฟลชแบ็คเข้ามาในหัวเขาเฉยเลยภาพอะไรเขาย้อนกลับไปเลยฮะคือภาพนี้มันขึ้นมาได้ไงไม่รู้แต่เขาย้อนกลับไปในวันที่เขาไปถึงวันแรกวันที่เครื่องบินมันถึงก่อนที่จะไปเช็คอินเขาต้องไปเที่ยวก่อนเขาก็ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วไปเองคือไม่มีไกด์ไม่มีอะไรเลยดูแผนที่ศึกษามาว่าอินเทอร์เน็ตว่าเอ้ยที่นี่น่าเที่ยวเขาก็ไปเขาก็เที่ยวทั้งวันจนกระทั่งมันไปที่สวนนึงมันเป็นเหมือนกับสวนดอกไม้ครับระหว่างที่เขาเดินเล่นถ่ายรูปอยู่เนี่ยเขาเหมือนไปเตะอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ไปเตะดังตุ๊กและไอ้ของสิ่งนี้มันกลิ้งลงไปข้างล่างเขาก็มองตามลงไปปรากฏว่าภาพที่เขามองตามลงไปอะครับคือก็เป็นคนที่เขาเดินถ่ายรูปตามปกติแต่ในระหว่างกลุ่มคนนั้นอะมันมีผู้หญิงคนนึงยืนจ้องหน้าเขาอยู่จ้องแบบตาขมึงเลยอะและมันเป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่เขาเจอในโรงแรมซึ่งเขาบอกว่าผมอะเคยเจอผู้หญิงคนนี้มาก่อนแต่ผมจำไม่ได้ตอนนี้เขาเล่าไงครับคือวันแรกที่เขาไปถ่ายรูปแล้วเขาไปถ่ายรูปไอ้ตรงที่มันเป็นดอกไม้เนี่ยเขาเห็นผู้หญิงคนนี้ยืนจ้องเขาอยู่เขางงว่าเฮ้ยมาจ้องทำไมวะเขาก็หาเหตุผลเลยมันไม่มีอะไรที่ทำให้เขาก็ไม่กล้าจ้องกลับไปด้วยคือไม่รู้ว่าผู้หญิงนั้นจ้องเขาหรือเปล่าแต่พอมาสรุปรวมทั้งหมดนะครับผู้หญิงคนนี้เขาเคยเจอมาก่อนครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้อยู่ในความทรงจำเขาไงก็เลยมานั่งวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยไอ้ของที่คุณกิจไปเตะมันเป็นของเขาหรือเปล่าเช่นที่ใส่เท่ากระดูกเขาซึ่งเพราะเป็นที่นู่นเนี่ยเขาวางไว้กันอย่างนั้นไงวางไว้อย่างนั้นแหละคือเขาไม่ได้แบบเป็นกิจจักลักษณะไงเขาก็วางไว้เลยวางไว้เขาจะวางไว้ใต้ต้นไม้บ้างวางไว้ข้างๆทางอะไรตรงนั้นบ้างตามไว้เอาวางไว้สำหรับคนที่ตายไปแล้วเขาเคยไปเที่ยวบ่อยๆอ่ะมันเอามาวางไว้แบบวันนี้อยากไปไหนอ่ะเดี๋ยวมาวางไว้นะชอบตรงนี้ใช่ไหมเหมือนพาไปเที่ยวอ่ะเหมือนไปเตะอัฐิเขาแล้วเหมือนกับเขาตามมาเพราะว่าเรามาวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยไอตอนที่คุณกิจสั่งอาหารน่ะแล้วเขาสั่งตามเหมือนกับเขาหิวนะเหมือนเขาอยากกินน่ะเขาคงเห็นคุณกิจสั่งแบบเนี้ยโทรศัพท์แบบเนี้ยแล้วเขาก็เลยทำตามเพราะว่ามันหลังจากที่คุณกิจวางหูไปแค่1นาทีเองแล้วทางโรงแรมก็ยืนยันว่าเนี่ยมันมาจากห้องคุณแน่นอนระบบมันไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรด้วยนะคือห้องคุณสั่งแน่ๆอาหารเขาอะก็เลยคิดว่าเขาคงตามโอ้น่ากลัวมากเลยพี่แจ็คเนี่ยต้องบอกหลายๆคนนะถ้าเกิดแบบว่ามันเปิดเมืองเปิดโลกเปิดอะไรแล้วเราสามารถเดินทางได้เรื่องนี้ก็สามารถเป็นอุทาหรณ์ให้คนหลายคนได้เลยนะพี่แจ็คแน่นอนฮะเรื่องของสติสำคัญที่สุดนะครับครับพี่แจ็คครับเรื่องของภาษาสักนิดนึงในการติดต่อสื่อสารนะครับเผื่อเคลียร์ไม่รู้เรื่องอังคารคลุมโปง